กลายเป็นดราม่าในไอจีของพระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มศรรามหลังจากไม่ได้ไปร่วมงานฟุตบอล48ปีช่อง3เนื่องจากไม่สบายแต่ไม่ได้แจ้งแฟนคลับด้วยตัวเองงานนี้นิโคลเลยออกโรงชี้แจงแทนนิโคลเคลียร์แทนหนุ่มปมดราม่าไม่ไปร่วมงานบอลช่อง3กลายเป็นดราม่าในไอจีของพระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มศรรามเทพพิทักษ์หลังจากที่เจ้าตัวไม่ได้ไปร่วมงานฟุตบอล48ปีช่อง3เนื่องจากไม่สบายแต่ด้วยความที่เจ้าตัวไม่ได้แจ้งแฟนคลับด้วยตัวเองหลายคนเลยเข้าใจไปว่าเจ้าตัวเบี้ยวงานบ้างก็มองว่าน่าจะบอกด้วยตัวเองมากกว่าและเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่แฟนคลับก็ออกโรงชี้แจงแทนและส่งกำลังใจให้หนุ่มด้วยได้เจอนิโคลเทริโอหวานใจของหนุ่มเลยถามถึงเรื่องดังกล่าวถามถึงอาการป่วยของหนุ่มเป็นไงบ้างตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะวันนั้นที่อยู่กับลูกและโทรคุยกันเขาก็บอกว่าเขาปวดท้องมากเลยต้องไปโรงพยาบาลเราก็โทรหาอยู่เรื่อยๆถามว่าไม่ได้เป็นอะไรหนักมากใช่ไหมก็หนักสำหรับวันนั้นเขาไม่สามารถที่จะไปเตะบอลได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาดีขึ้นและได้กำลังใจจากทุกคนก็ขอบคุณมากค่ะแต่ก็มีดราม่าไม่ไปงานบอลช่อง3แล้วไม่บอกแฟนคลับคือถ้าเขาราบก่อนว่าไม่สบายก็ต้องบอกอยู่แล้วค่ะแต่กี้ว่าเวลาคนไม่สบายมันก็ฉับพลันเขาก็อยากเตะบอลอยู่แล้วไม่มีใครไม่อยากไปหรอกค่ะเพราะเขาทั้งซ้อมด้วยถอยรองเท้าสตั๊ดใหม่แล้วก็ไปซ้อมวันนั้นที่ไปดูเขาซ้อมเขาตื่นเต้นมากที่จะได้เตะค่ะเขาบอกเราไหมว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ไม่ได้ไปร่วมงานเสียใจที่ไม่ได้ไปเพราะใจเขาอยากไปมากค่ะพวกเราก็รอดูรอเชียร์อยู่เข้าใจว่ามีหลายคนเป็นห่วงหรือสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรค่ะแค่ไม่สบายและรักษาตามอาการก็ดีขึ้นค่ะแต่ก็มีแฟนคลับบางกลุ่มที่ไปรอที่นั่นต้องกราบขอโทษแทนพี่หนุ่มด้วยแล้วกันนะคะพี่หนุ่มเขาก็ฝากให้กี้บอกทุกคนด้วยว่าขอบคุณที่ติดตามคอยเป็นห่วงนะคะและคอยถามว่าดีขึ้นหรือยังคะเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกนะคะแต่มันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆถ้าไปได้ก็ไปอยู่แล้วตอนนี้อาการก็ดีขึ้นนะคะกระทบกับงานเยอะไหมไม่ค่ะก็แค่งานวันนั้นค่ะแล้วเขาก็ดีขึ้นแล้วพร้อมที่จะทำงานเหมือนเดิมค่ะเขาได้ตรวจอย่างละเอียดไหมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอันนี้ต้องถามคุณหมอค่ะกี้ไม่แน่ใจแต่ที่กี้คุยกับพี่หนุ่มคือเขาปวดท้องมากไม่สามารถไปร่วมงานได้พี่ดูแลอย่างดีเลยไหมพยายามเท่าที่ทำได้เขาก็ดูแลกันไปยิ้มถามว่าต้องระวังมากขึ้นไหมอันนี้ต้องไปถามคุณหมอค่ะแต่ไม่น่าจะมีอะไรซีเรียสก็ทานอาหารให้มันถูกต้องอย่าไปทานอะไรก่อนเล่นเกมทีหลังก็ต้องระวังนิดนึงค่ะ